แฟนบอลไปดูเต็มสนามเวลาปิยพงษ์เล่นนั่นคือซูเปอร์สตาร์คือฮีโร่วันไหนปิยพงษ์ไม่ยิงด่าปิยพงษ์ล้มบอลเมื่อก่อนโกรธไหมไม่แฟนบอลด่าจะไม่ค่อยโกรธแต่มีความรู้สึกน้อยใจว่าทำไมเขามาด่าเราในเมื่อเรารับใช้ประเทศชาติสร้างชื่อเสียงประเทศชาตินะครับสมัยก่อนนี้ผมนับถือหลวงพ่อคูณนะครับที่ผมถูกด่าเยอะๆเนี่ยฮะสมัยก่อนไปสาบานพระแก้วเนี่ยก็ได้หลวงพ่อคูณนี่แหละที่บอกว่าก็ในเมื่อเราไม่ได้ผิดเนี่ยมันด่าเรา7วันหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดนิวสมัยก่อนทยาพิลาไม่ค่อยมีนะฮะก็ดีคนจะได้รู้จักทั้งประเทศต่อไปมึงก็จะดังเหมือนเดิมถ้าเรายึดมั่นในความดีซึ่งหลวงพ่อคูณพูดกับผมอย่างนี้ผมไปวัดบ้านไร่มาแต่ก่อนทางก็โซมมากไปขอปรึกษาธรรมะจากท่านแล้วผมก็ยึดถือมาโดยตลอดหลังจากนั้นมาผมก็ยึดแนวทางวิธีการปฏิบัติแล้วเผอิญชอบหาพระอยู่แล้วไปไหนก็ได้สนทนาธรรมมันก็เลยทำให้กล่อมจิตใจเราด้วย